สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้มาเจอรถครูครับเพื่อนๆอยู่กับทีมงานสายสมาหากินนะครับสายวัดไผ่ศรีรุ่นนะครับแต่ว่าตอนนี้ครูมาย่ำรอก่อนนะครับรอชุดของเจ้าของช่องนั้นไปชักล่องก่อนนะครับเพื่อนๆแต่ว่าครูนั้นมาย่ำรอนะมาดูอันนี้เป็น NT16 นะครับเพื่อนๆใช้น้ำมันเกียร์ถึง15ลิตรเลยนะครับนี่นะปกติถ้าเป็น NT141 ก็ใช้แค่6ลิตรนะครับหรือว่าโครงตัวนี้เนี่ยพิเศษเลยนะครับผมจัดว่าใหญ่เลยนะครับใหญ่สุดของรุ่นเลยนะครับผมเนี่ยแล้วเขาก็จะเสริมแท่นนี้ออกมาเลยนะครับเนี่ยนี่นะปกติจะมีแค่นี้เองนะครับเนี่ยถ้าตัวNT11กับ14ถ้าตัว11มีแค่นี้นะครับแล้วก็ตัว14ก็เสริมมาหน่อยนึงแล้วก็เจาะรูแบบนี้ครับแต่ว่าอันนี้ตัว NT16สุดยอดเลยนะครับผมยอมรับเลยนะครับว่าเขาทำมาได้แน่นหนามากเลยนะครับแล้วก็น้ำมันเกียร์ในขนาด15ลิตรเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะเติมอะไรนักหนาครับเนี่ยอันนี้ลงโคนแล้วนะแล้วก็ช่วงหางนี่ยาวเลยนะครับเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูนะครับขุบนี่ก็คล้ายของทรงตานกเหมือนกันนะครับของทรงตานกตัวนี้ตัวเหล็กทำไอ้ถาดรองจะยาวไปถึงนู่นนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกของผมนะครับเพื่อนๆที่ได้ขับตัว NT16 นะครับเนี่ยเพื่อนๆแนะนำท่อหน่อยครับว่าไปเอาที่ร้านไหนดีครับที่อูไหนนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆขับดูนะครับเพราะว่ามือนั้นต้องจับกล้องไปด้วยนะครับอาจจะไม่ค่อยถนัดนะแค่เกียร์หนึ่งพอนะครับนี่นะอันนี้เกียร์หนึ่งนะครับหนึ่งแต่เวลาเลี้ยวต้องดันเลี้ยวนะครับเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเรากำเลี้ยวนะมันจะแข็งๆหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเปลืองข้างในนั้นอาจจะชำรุดหรือว่าแตกก็ได้นะครับอะไรนี่ครับโซโลนะผมเนี่ยปกติแล้วครูเขาก็จะย่ำเกียร์2นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่ถนัดนะถ้าเกียร์3ก็ได้นะครับตัวนี้ถือว่าเขาทดลองมาได้ดีเลยนะครับทดลองมาลงตัวสามารถย่ำนะเกียร์3ได้ครับผมอันนี้ก็จะไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าไม่ถนัดนะเดี๋ยวผมก็ต้องรอเงินซื้อกล้องใหม่ซะละจะเอาไว้ติดที่หมวกกันน็อกไม่ต้องติดที่หน้าอกนะครับเพื่อจะได้ภาพออกมาที่สวยงามนะครับผมเดี๋ยวลองเกียร์2หน่อยดิ้นเลยนะครับผมโอ้โหโดนใจผมไปแล้วเนี่ยผมเลยคิดผิดมากเลยนะที่ไม่เชิงคิดผิดนะครับก็เสียดายนะครับที่ไปเอาตัว141มานะครับถ้าผมขยับเพิ่มเงินอีกนิดนึงผมได้ตัว NT16 นี่จะดีมากๆเลยนะแต่ว่าตัวที่ผมใช้อยู่ก็ใช้ดีนะครับจะเบากว่านี้หน่อยนึงนะติดตามที่ผมรู้สึกขับนะผมเดี๋ยวรอ
ทีมงานของสาช่องสายทำมาหากินมาครบนะครับผมทีมงานมาแล้วนะครับเจ้าของช่องสายทำมาหากินมาถึงก่อนก็เลยครับเนี่ยสวัสดีสวัสดี FC ยังสวัสดีผู้ชมนะครับเนี่ยเจ้าของช่องสายทำมาหากินนะครับเนี่ยช่องผมด้วยนะครับผมเนี่ยฝากช่องด้วยนะครับกำลังดังนะครับ กำลังลุ่งนะครับผมเดี๋ยวไปอ๋อเปลี่ยนถาดมาใหม่หรือว่าเปลี่ยนใหม่โอ้ใช้สแตนเลสอย่างดีเลยเนี่ยแบบนี้หมดเรื่องสนิมกินนะสแตนเลสแต่ละ2,000ครับ2,000เลยนะเนี่ยชิ้นอ๋ออันนี้ได้ชิ้นนึงแล้วเหลือมีอีกชิ้นนึงอ๋อเนี่ยถ้ากลับมาอันนี้ก็ 1,000 นะครับเนี่ยนี่นะครับขบลูกทุบนะครับผมจะประมาณใช้ดีไหมพี่เนี่ยเละไหมฮะเละดีเหรอไปเห็นแถวสระบุรีนะครับผมนิยมใช้กันนะครับไอ้ผมไม่เคยใช้นะครับลองใช้ลองทำดูอ๋อลองทำดูใช่ไหมใช้ดีเลยมีขายบ้างไหมนะไอ้ขุบเนี่ยพี่ทำขายบ้างไหมมีคนสนใจเยอะเนี่ยอ๋อต้องถามช่างอีกใช่ไหมคนก็มานะมันก็ไหลกันมาคุณครูย่ำจนจะเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครูมารอตั้งแต่เช้านะครับเนี่ยผมก็ย่ำไปได้ลอยหนึ่งนะครับมีส่วนร่วมนะครับผมเดี๋ยวผมต้องเดี๋ยวจะหาซื้อกล้องมาใหม่สักตัวนะไว้ติดที่หมวกกันน็อกนะเดี๋ยวผมจะย่ำลุยแรงๆให้ดูเลยนะมาแล้วสิ่งมาเลยครับนี่นี่นะครับเป็นนิสสันบิ๊กเอ็มหายยังพี่ตอนนี้แก่หายยังลองทำแต่ที่เขาบอกนะแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนกล้องอ๋อแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนกล้องนี่นะครับผมรู้สึกว่าเวลาเจอเครื่องร้อนๆแล้วเกิดอาการปัญหาวูบนะครับผมนี่นะครับก็150เนี่ยครับถึงน้ำนะครับผมน้ำจะแห้งอีกแล้วครับเนี่ยไม่รู้ว่ามีปลาไหมเนี่ยเนี่ยคุณครูมาแล้วนะผมได้ลองขับแล้วด้วยนะครับผมจะขยับที่เก่านอกออกสักหน่อยนะนี่นะครับคันของครูนะครับอันนี้เป็นสาลี่ไว้ลาก NT16 นะครับผมแหมเสียงท่อนี่ออกตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเอาลงแล้วนะขุบตัวนี้ยาวนะผมเพราะว่าใช้กับโครงนกใหญ่นะครับยาวมากเลยนะทีมงานนะครับเสื้อมีเสื้อทีมด้วยนะครับเนี่ยช่างมาแล้วนะครับอันนี้ช่างมีตบไฟขอทางด้วยนะช่างเอกนะครับผมเนี่ยนี่นะครับตัวนี้จ่ายตังค์เลยนะเนี่ยเสียงเครื่องตัวนี้ยังนิ่งอยู่เลยนะครับเดี๋ยวเสร็จผมอีกแล้วเนี่ยเอาลงแล้วนะครับตัวนี้เป็นนกใหญ่นะเพื่อนๆรุ่นนี้เป็น K15 ใช่ไหมตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับ K15 จะเป็น
จะเป็นรุ่น NT 16เลยนะครับเพื่อนๆว่าก็ใช้ดีนะครับเนี่ยดูวินหลังกับใหญ่มากครับสวัสดีครูนะครับคนละทีมนะครับเนี่ยใส่เสื้อรถเกี่ยวมานะครับไหนครูดูหน่อยนี่นะครับหนูรถเกี่ยวไปรอบนะครับผมมีรถดำนาด้วยครับอ๋อมีรถดำนาด้วยผมยาพร้อมผมโหมดใครเขาอีกครับใช่ดำนาเลยอันหนึ่งสี่หนึ่งลงมาก่อนนะครับตัวนี้เป็นยันมา150 DI นะผมยังนิ่งๆอยู่เลยนะครับผมยักษ์สวยๆนะตัวนี้น้องสุดนะครับเนี่ยในทีมนะถ้าเป็นรุ่น NT 11นี้เล็กสุดนะครับผมตัวนั้นเหมาะสำหรับการวิ่งบนหลังถนนนะครับแต่ว่าถ้ารถยำนาก็ต้องเป็นพวกนี้ครับ141แล้วก็ NT 16นะครับผมแล้วของช่างเอกนะครับได้ยังไม่ถึง100ไร่นะครับหัวตัวนี้ ST 15นะครับกับโครง K 15เดี๋ยวก็ได้ทุนคืนแล้วครับเนี่ยนี่นะครับอย่างนิ่งๆนะครับผมพกกุญแจไว้ที่รถเลยนะครับเนี่ยกันพวกน็อตตัวไหนมันจะขยับนะครับผมคุณครูลงไปก่อนแล้วนะครับชมใหม่นะครับ NT 16กับ ST 155นะครับผมผลงานของอาจารย์นะครับไปก็ยันมา150กับโครง NT 141นะครับผมเสียงแต่ละคันเนี่ยก็แต่งทุกคันนะครับผมK 15นะครับผมก็เป็นรุ่นเก่าแล้วนะก็ไม่ถึงว่าเก่านะเป็นรุ่นนี้แล้วก็ NT 16เลยนะครับยังใช้งานได้ดีนะครับเป็นที่ใหญ่สุดนะครับสำหรับแปลงนี้10ไร่นะครับเพื่อนๆ10ไร่ไร่200ก็2,000 บาทนะครับ
4คันก็คนละ500นะครับผมประมาณชั่วโมงชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วนะครับก็มาตั้ง4คันนะครับผมถือว่าเป็นรายได้ที่งามเลยนะครับถ้าเป็นช่วงถึงเวลาลงนาจริงๆเนี่ยวันหนึ่งมีถึง3เจ้า4เจ้าเลยนะครับผมก็ประมาณ30ไร่นี่ได้นะถ้าอยู่ใกล้ๆกันนะฮะถูกแกลำไหนก็จัดเลยครับเพื่อนๆแต่สำหรับผมนั้นเล็ง SP16 ของคุณครูไว้แล้วนะครับนี่นะครับผมเกียร์2นะครับเพื่อนๆนี่ของกูนะครับอันนี้ของเจ้าของช่องขายทำหากินล่อของช่างอีกแล้วก็ของที่อะไรนะผมจำชื่อไม่ได้แล้วลืมไปแล้วนะแสบแก้วหูมากเลยนะครับผมว่าตรงไหนมันยังไม่เละนะครับผมก็จะต้องย่ำ2รอบนะครับผมเพื่อให้งานนั้นออกมาได้ดีนะครับผมเสร็จกันไปแล้วนะครับพิ่งหนึ่งนะครับผมอยู่ในร่มแล้วนะครับทำงานถ่ายคลิปตากแดดทั้งวันจนตัวดำหมดแล้วนะครับผมมีเพื่อนๆหรือน้องๆ FC หลายคนนะว่าอยากเห็นหน้าเจ้าของช่องนะครับคือผมไม่ค่อยพร้อมนะครับผมเลยไม่ค่อยอยากจะให้เห็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแต่งตัวมาก็ไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับใส่กางเกงขาสั้นหมวกก็ไม่ได้ใส่นะครับบางทีแล้วก็เสื้อแขนสั้นครับก็เลยไม่ค่อยพร้อมนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับหรือว่าถ้าอยากเห็นจริงๆก็เข้าไปแอดเพื่อนๆที่ Facebook ก็ได้นะครับผมชื่อเสกสรรโพนางรองนะครับผมโพธิกลันนะครับแล้วก็นางรองนะครับผมก็สามารถแอดเข้าไปเป็นเพื่อนไปพูดคุยไปทักทายได้นะครับผมก็มีน้องๆหลายคนอยู่นะที่แอดผมมาหลายคนอยู่ก็เป็นน้อง
น้องไนท์นะจากทางภาคใต้นะจากทางพัทลุงนะครับผมแล้วก็น้องเต๋าทางกำแพงเพชรโอ้หลายคนนะผมจำไม่ได้แล้วนะเยอะมากนะผมทราบถ้าทักมาถ้าผมตอบได้ก็ตอบทันก็จะตอบนะครับผมหรือว่าจะทักมาเรื่องที่ว่าจะไปซื้อโครงเอายี่ห้อไหนดีเอาเครื่องอะไรดีนะก็แนะนำได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าให้ผมพูดออกสื่อไปแบบนี้ว่าตัวไหนใช่ดีใช่ดีผมไม่สามารถพูดได้นะครับผมว่าจะไปเป็นการเดี๋ยวจะไปว่าเขาไม่ดีนะครับไออันโครงนกนี่เหมือนกันนะก็ผมก็ไม่ได้ขายของนะครับก็ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับก็มาเจอรถยำนาส่วนหน้านะพี่ก็ใช้ตานกกันนะครับแถวบ้านผมก็เลยมันมีให้ขายแค่นี้นะครับก็มีเพื่อนอยากดูของกระทิงแดงไม่ค่อยเจอนะผมเดี๋ยวต้องไปแถวกำแพงเพชรหรือแถวพิษณุโลกนะครับโครงกระทิงแดงเนี่ยแล้วโรงงานให้ผมไปบุกที่โรงงานที่8ริ้วอีกนะครับก็เดี๋ยวต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่ามันเดินทางไกลนะครับช่วงนี้ก็โรคระบาดก็ยังไม่หายดีนะครับเดี๋ยวผมจะไปบุกอยู่แล้วก็โรงงานของทะเลทองนะครับเดี๋ยวต้องสักครั้งผมจะต้องไปนะครับแล้วก็สยามคูปต้านะครับสยามคูปต้านี่ก็เดี๋ยวผมต้องทักเข้าไปในแฟนเพจของเขานะครับเราไปคุยเรื่องที่ว่าจะไปเยี่ยมชมโรงงานนะครับผมทางมันก็ต่อเลยนะครับเนี่ยตัวใหม่ล่าสุดซึ่งแกะมาได้ได้กี่วันลงโคนมาไม่ได้กี่ครั้งก็สีออกมาเดียวกันกับตัว K15 แล้วนะครับจะโดนโคลนไปก็ดูไม่ออกนะครับว่าเป็นรุ่นไหนรุ่นไหนนะครับแต่ว่าการประสิทธิภาพการใช้งานนั้นดีนะครับผมตัว K15 นะนะซื้อมาเครื่องพังไปตัวนึงแล้วก็โครงก็ยังไม่มีปัญหานะครับเครื่องอะไรระบบเครื่องก็ยังไม่แตกนะครับผมตัวนี้นะของช่างเอกนะครับผมมาดูบิ่งนี้บ้างนะครับยาวเลยนะครับปีนี้แต่ว่าแคบนะครับนิดเดียวเองนะครับแต่ว่าได้ความยาวนะครับผมเนี่ยน่าจะของช่องสายทำมาหากินนะครับผมพี่เอนะครับเอ็นจี141ครับผมP16 Plus แล้วก็ K15 ไปแล้วก็เห็นว่าเจ้าของช่องสายธรรมากินเขาจะไปเอา NP16 นะครับผมจะไปเอานกใหญ่มาอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าคันนี้รู้สึกว่าจะขายนะเดี๋ยวสงสัยว่าจะเสร็จผมนะครับผมบางทีอาจจะเอาไปไว้ใช้นะครับผมเพราะว่าตานั้นก็ยึดตัว141ไปแล้วนะครับไปอยู่ประจำตำแหน่งเลยนะครับผมก็เหลือแต่ผมจะต้องหาโครงใหม่นะครับก็อาจจะต้องเอามือสองของนกใหญ่ไปใช้นะครับผมเนี่ยน้ำขนาดนี้กำลังดีนะครับเพื่อนๆเนี่ยเป็นโคนหน่อยนะนี่นะครับถ้ามีน้ำมาหน่อยก็มันก็จะลอยระย่านะครับขนาดนี้พอดีเลยนะครับOh, my God.
จแล้วนะครับสำหรับกิ่งนี้นะเวลาข้ามคันนาก็ต้องลงจากอุบนะผมแนะนำนะครับถ้าเกิดว่าเรานั่งมาเนี่ยเดี๋ยวพวกถาดรองอะไรมันจะงอเอาได้นะผมเนี่ยเพราะว่ามันตัวถาดจะรับน้ำหนักเต็มๆนะครับผมโอเคนะเผื่อคนที่ยังไม่รู้นะครับบางทีก็นั่งข้ามมาเลยแบบนี้มันเป็นผลเสียต่ออุบนั่งนะครับเดี๋ยวจะเกิดการเสียหายก็ได้นะครับเดี๋ยวจะไม่คุ้มนะครับผมอันนี้ก็จะเสร็จแล้วอันนี้เขาเป็นคุณครูนะครับเนี่ยพอช่วงนี้โรงเรียนยังไม่มีสอนนะครับแล้วก็วันนี้ตรงกับวันเสาร์ด้วยครับก็เลยมารับจ็อบพิเศษนะครับผมสำหรับคุณครูนั้นมีที่นาประมาณ60-70ไร่เลยนะครับเนี่ยที่ออกมาเนี่ยก็เพราะว่าเอามาไว้ย่ำของตัวเองนะครับจะไม่ค่อยได้รับจ้างนะครับผมก็ทำแค่ของตัวเองก็จะไม่ทันอยู่แล้วนะครับแต่วิ่งนี้วิ่งเดียวสามเหลี่ยมเราจะเข้ายังไงเนี่ยมันสามเหลี่ยมนะสงสัยจะต้องเอาแค่คันเดียวพอนะครับผมแล้วเขาไปกลับรถนะครับเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมนะครับต้องเข้าไปกลับรถอีกวิ่งนานหนึ่งนะผมแล้วก็ลงมาใหม่นะครับเข้าใจในการย่ำนะครับผมเพราะมันเลี้ยวไม่ได้นะครับวงมันแคบจัดนะครับผมโอเคนะครับผมวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกความรักกำลังใจเลยนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ